ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมติดตามในคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ป่าโป่งนะครับเป็นป่าโป่งในประเทศไทยเป็นลักษณะพื้นที่เนินดินสูงเรียกตามทั่วๆไปนะครับจะเรียกว่าป่าโคกนะครับก็จะประกอบด้วยไม้ป่าผัดใบนะครับมีทั้งป่าที่เป็นป่าเบญจพรรณที่มีชนิดไม้หลายชนิดปะปนกันอยู่แล้วก็เป็นป่าลักษณะที่เป็นเต็งรังอย่างเดียวก็มีนะครับจุดนี้ก็ออกไปทางเป็นป่าโป่งเต็งรังนะครับก็จะมีไม้เด่นในวงสกุลยางนาเช่นต้นรังต้นเต็งต้นยางเหียงหรือว่าต้นซาดยางพวงหรือว่าต้นกุ้งนะครับเป็นหลักๆหญ้าเพชรเองก็ยังมีความเขียวนะครับเนื่องจากว่าฝนก็เพิ่งจะอยู่ในช่วงที่เข้าสู่ต้นฤดูหนาวนะครับฤดูฝนก็อยู่ไปฤดูฝนก็หมดลงไปนะครับยังเดินยากอยู่นะครับเพราะว่าหญ้ายังสูงไม่เหมือนหน้าแล้งนะครับเป็นช่วงเวลาที่ตอนเย็นๆนะครับประมาณ4โมงกว่านะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับสองป่านี่ก็คือเป็นป่าที่ไม่ผัดไปนะครับป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าเต็งรังนะครับแต่ป่าเบญจพรรณก็จะมีพันไม้หลายชนิดมากกว่าป่าเต็งรังนะครับที่ขึ้นปกคลุมบางครั้งก็จะมีทั้งไม้ทั้งสองป่าปะปนกันไปนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของป่าแต่ละพื้นที่นะครับจะมีไม้เด่นชนิดไหนซึ่งเป็นป่า Deciduous Forest นะครับหรือว่าป่าผัดใบนะครับก็ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นออกไปทางป่าเต็งรังซะมากกว่านะครับถ้าเป็นป่าเต็งรังที่อยู่บนภูเขาหินทั้งหลายก็จะมีความแห้งแล้งกว่านี้นะครับพันไม้นี่ก็จะไม่ค่อยจะเปล่าตรงเท่าไหร่นะครับบางทีก็ต้นเตี้ยๆต่ำๆแตกกิ่งก้านสาขาออกด้วยลักษณะที่หินเยอะนะครับน้ำนี่ก็จะไม่ค่อยจะมีดินนะครับกักเก็บน้ำก็เป็นหินซะส่วนใหญ่นะข้างล่างเกิดยากลำบากนะครับก็เป็นป่าที่มีความแห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยนะครับป่าเต็งรังถ้าโดยเฉพาะขึ้นอยู่ในพื้นที่ภูเขาหินทั้งหลายนะครับต้นไม้ที่เห็นอยู่ที่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไม้ที่ในอดีตดั้งเดิมแต่ก่อนนะครับหมายถึงว่ามันเป็นไม้ที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นไม้ในพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าเป็นไม้ที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์แล้วก็เกิดจากเง่าที่มันแตกขึ้นมาประมาณอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน40ปีนะครับส่วนมากยกเว้นพวกต้นใหญ่ๆอายุนานๆนะครับถึงจะเกินเป็นร้อยปีขึ้นไปถ้าจะใหญ่ๆที่อายุมากหน่อยก็จะเป็นต้นกระบอกที่ใหญ่ๆที่ยังหลงเหลือนะครับส่วน
ต้นไม้ชนิดอื่นก็มีอยู่แต่ไม่มากนะครับถ้าอายุยาวนานเกิน100ปีเนื่องจากว่ามีการตัดใช้งานกันตั้งแต่ในอดีตนะครับที่เห็นนี่ก็มันแตกขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่ในช่วงเวลาอย่างที่กล่าวนะครับในอดีตสมัยก่อนเราจะถามคนอายุประมาณสัก70ปีขึ้นไปก็จะบอกว่าในสภาพอดีตนี่ก็ต้นไม้แต่ละชนิดนี่ก็มีการเลือกใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับเลือกใช้แต่ต้นที่มันตรงๆใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นต้นรังที่คู่กับไม้เต็งนะครับก็จะนิยมเอาต้นที่มันตรงแล้วก็ขนาดสูงใหญ่นะครับซึ่งในอดีตก็จะมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็ต้นไหนที่มันมีเถาวัลย์พันเกี่ยวนี่ก็จะไม่นิยมใช้นะครับเนื่องจากว่านำไปก่อสร้างปลูกสร้างบ้านเรือนนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวนั้นอยู่ไม่เป็นสุขนะครับเป็นความเชื่อนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่มาเกี่ยวข้องมากมายที่ไม่ดีนะครับถ้าต้นไหนที่มีเถาวัลย์ เกี่ยวถึงจะต้นตรงเขาก็จะไม่นิยมเอามาใช้งานนะครับแล้วก็การตัดนี่ก็จะตัดในช่วงที่ต้นไม้ที่ยังมีใบนะครับถึงจะมีความอุดมสมบูรณ์ถึงจะมีความแข็งแรงนะครับถ้าไปตัดในช่วงที่ในช่วงที่มันผัดใบเกลี้ยงก็จะทำให้ต้นไม้ดูการใช้งานไม้นั้นดูไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต้นไม้ที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับในอดีตก็จะมีไม้เยอะนะครับการเลือกใช้ไม้ก็จะไม่ได้กับเหมือนปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้ไม้อะไรที่โตขึ้นมาหน่อยก็จะตัดใช้งานนะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมากมายไม้รังนะครับนิยมใช้งานทำเป็นเสาบ้านทำเป็นพื้นนะครับวงกบประตูหน้าต่างจะนิยมไม้รังเหมือนกันพื้นนี่ก็จะมีความทนทานแข็งแรงมีความลื่นขนาดเดียวกันก็ไม่ได้ทำยากจนเกินไปนะครับแต่ความทนทานแข็งแรงนี้ก็จะมีมากนะครับสำหรับไม้รังทำเป็นเสาทำเป็นพื้นนะครับวงกบต่างๆที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานนะครับพื้นก็จะมีความลื่นนะครับไม้เต็งก็นิยมทำเป็นเสาพื้นบ้างนะครับแต่ว่าไม้รังนี่จะนิยมทำพื้นมากกว่าไม้เต็งนะครับไม้ทำเป็นเสาทำเป็นวงกบประตูหน้าต่างนะครับไม้เต็งพวกไม้ยางเหียงหรือว่าไม้ซาดไม้กุงไม้พวงก็จะนิยมทำเป็นพวกไม้เครื่องนะครับทำเป็นไม้พวกโครงสร้างต่างๆที่อยู่ข้างบนไม้เต็งก็นิยมทำพวกด้ามอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเช่นเดียวกับไม้รังนะครับไม้แดงที่ขึ้นในป่าผัดไปแบบนี้ก็นิยมทำเป็นเสาแล้วก็พื้นไม้พยุงในอดีตนี่ก็เอามาทำเป็นเสาบ้านนะครับแล้วก็นิยมเอามาทำเป็นง่อนไถเป็นหาเอาเป็นตอที่เป็นรากของมันนะครับเอามาทำเป็นง่อนไถที่ใช้ในความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็พวกด้ามเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับสำหรับไม้พยุงในจุดนี้เนี่ยก็จะมีไม้กลุ่มพยุงพวกกลุ่มเดเวเจียนะครับอย่างเช่นต้นกระพี้เขาควายต้นพยุงต้นอีเม่งต้นชิงชันก็จะออกเป็นลักษณะที่เป็นป่าปะปนกันไปนะครับทั้งเป็นป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าเต็งรังในป่าพื้นที่นะก็จะมีไม้อย่างที่กล่าวมาหญ้าเพชรก็ยังเขียวนะครับเพราะว่าความชื้นยังพอมีอยู่นะครับถ้าขุดลงไปเนี่ยอย่างเช่นชาวบ้านมาขุดมันเนี่ยก็ยังมีความเหนียวความชื้นเป็นดินเป็นตมอยู่ข้างล่างนะครับแต่ถ้าเลยตุลาไปเนี่ยก็จะแข็งดินจะเริ่มแข็งมากนะครับ
ซึ่งสัตว์ป่าที่อาศัยในบริเวณตรงนี้ปัจจุบันที่ยังหลงเหลือนี่ก็สัตว์ใหญ่สุดก็จะเป็นหมาจิ้งจอกนะครับสุนัขจิ้งจอกแต่ก่อนก็มีหมดนะครับมีเสือไฟมีอะไรก็มีแต่ปัจจุบันนี่ก็40-50ปีนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรต่างๆที่มากมายก็จะเหลือเฉพาะสุนัขจิ้งจอกที่เป็นสัตว์ใหญ่แล้วก็พวกบรรดาอีเหนต่างๆนะครับเสือปลาเหนเสือคือชมดกระต่ายแต่ก่อนกระต่ายปลาก็เยอะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีทั้งคนล่าเอาไปทำกินเป็นอาหารก็เยอะนะครับมันก็เหลือน้อยลงนะครับกระต่ายแต่ก่อนก็จะมีเยอะมีแลนมีแลนหรือตะกรวดนะครับงูก็แต่ก่อนงูจงอางก็จะเยอะนะครับชาวบ้านเอาวัวเอาควายมาเลี้ยงนี่ก็โดนกัดตายไปในอดีตเยอะถึงจะว่าลงไปข้างล่างก็จะมีห้วยลำธารน้ำไหลซึ่งไหลมาจากภูเขานะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่พบเจอนะครับงูจงอางแต่งูเหลือมใหญ่นี่ก็มีคนพบเจออยู่นานๆทีนะครับแต่งูเยอะสุดก็จะเป็นงูสิงดงนะครับสิงดงใหญ่ผมก็จะเดินที่พูดไปถึงรายละเอียดนะครับที่เอาเผยแพร่ที่มีประสบการณ์มีอะไรที่ศึกษามาที่มีความรู้นะครับแล้วก็เดินพูดไปกับป่าเนี่ยที่จริงมันมีมากมายนะครับเรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ในกับป่าที่สะสมความรู้มาไม่ว่าจะเป็นการใช้จะประโยชน์จากไม้หรือว่าป่าในลักษณะต่างๆในอดีตต้นไม้ที่อยู่ในป่าอย่างนี้ก็ประมาณ 80% นี่ก็รู้แทบทุกชนิดนะครับแต่ก็มีนอกจากนั้นก็ไม่รู้นะครับบางทีก็รู้จากชื่อแต่ว่าก็ชื่อเฉพาะท้องถิ่นนะครับชื่อกลางชื่อวิทยาศาสตร์หรือการใช้ประโยชน์ก็ยังไม่แน่ชัดก็มีก็เป็นต้นกุ้งหรือว่าต้นยางพวงนะครับอายุก็ไม่เกินสัก25ปีนะครับตัวนี้เริ่มไม่ค่อยมีแสงนะครับอีกหน่อยตะวันก็คงตกดินนะครับก็คงจะเดินไปจนกว่ามันจะค่ำนะครับยังพอมองเห็นอยู่นะครับในช่วงนี้พื้นชั้นล่างก็มีนะครับหญ้าเพชรก็จะปกคลุมเป็นหลักแล้วก็จะมีต้นกล้วยเต่านะครับที่ผลช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วมีก็มีเป็นส่วนน้อยพอๆกับเห็ดนะครับโรยลาแล้วนะครับผลก็จะมีรสชาติหวานนะครับสำหรับกล้วยเต่าที่เห็นปกคลุมดินใบเขียวๆข้างล่างนะครับมีต้นอีบุกนะครับต่างๆแล้วก็พวกว่านชนิดต่างๆต้นดอกกระเจียวมองไปตรงไหนก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะครับก็ยังเป็นป่าลักษณะโคกโป่งผัดไปเต็งรังนะครับแต่ถ้าเป็นจะพันนี่ก็จะออกมีหลากหลายชนิดมากขึ้นกว่านี้นะครับมีความหนาแน่นกว่านี้นะครับ